สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่เป็นนัดที่31ของฤดูกาลแล้วประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายน2019มีด้วยกัน2คู่ฮะฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านแพ้ขาดร้อยให้กับโวล์ฟบวกไป 1-4 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเนิร์นแบกเสมอกับไบเยอร์มิวนิกไป 1-1 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนฮะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นไบเยอร์มิวนิกแม้ว่าวันนี้จะเสมอไปก็เก็บเพิ่มเป็น71คะแนนครับอันดับ2บอร์เซียดอร์ทมุนด์ฮะมีอยู่69คะแนนตามอยู่2แต้มอันดับ3 RB Leipzig 64คะแนนอันดับ4ไอท์ทาแฟรงก์เฟิร์ต54คะแนนอันดับ5บอร์เซียมินเชนกัดบักมี51คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นไบเออร์ลีเวอร์คูเซนมีอยู่51คะแนนเช่นกันมาต่อกันที่โซนตกชั้นกันบ้างดีกว่าฮะก็สำหรับบุนเดสลีกาเนี่ยเอาตกชั้นอัตโนมัติ2ทีมครับนั่นก็คืออันดับที่17และ18ส่วนอันดับที่16เนี่ยก็ได้สิทธิ์ต่อลมหายใจอีกเฮือกนึงนะไปเพลย์ออฟกับลีกา2นะครับผมถ้าชนะก็อยู่ต่อครับถ้าแพ้ก็ตกชั้นไปซึ่งตัวนี้อันดับ16เป็นสตุตการ์ดมี24คะแนนอันดับ17เนิร์นแบกครับมี19คะแนนแล้วอันดับที่18ฮันโนเวอร์96มี18คะแนนส่วนดาวซัมโดล่าสุดก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับที่ซัดไป21ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมนัดถัดไปของบุนเดสลีกาครับนัดที่32นั่นเองในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่4พฤษภาคมมายส์05เจออาร์บีไลซิกบริเซนเมนเชนกันบาดจะพบกับฮอฟเฟนไฮม์ไบเยอร์มิวนิกเจอฮันโนเวอร์96แฮทาเบอร์ลินเจอกับสตุตการ์ดวอฟบวกเจอเนิร์นแบกเวเดอร์เบเมนเจอกับบริสดอตบุนฮะต่อกันที่วันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมชาลเก้04เจออัลส์บวร์กฟรายบวร์กเจอฟอร์ทูน่าดุสเซนดอร์ฟและก็ไบเออร์ลีเวอร์คูเซนจะพบกับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตนั่นเองซึ่งผลการแข่งขันและสถานการณ์จะออกมาเป็นยังไงสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ